ผมว่าคนมันตระหนักถึงความเป็นคนนะครับของตัวเองก่อนรู้สึกว่าตัวเองมันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองมันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เผื่อแผ่แล้วก็มองถึงเพื่อนมนุษย์มันมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแล้วก็คนเรามันไม่ใช่คนของพลเมืองของประเทศไทยอ่ะมันคือพลเมืองของโลกนะครับเราเจ็บแค้นแทนนักศึกษาคนใหม่ของฮ่องกงเราเจ็บแค้นแทนคนชายขอบนะครับที่โดนรังแกเราเจ็บแค้นประเทศที่ถูกรังแกคือมันเป็นพลเมืองโลกแล้วตอนเนี้ยนะครับผมคิดว่ากระแสคนรุ่นใหม่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็มันสวนทางกับความพยายามที่จะฉุดรั้งประเทศให้กลับไปสู่สังคมเดิมคือถ้ามันอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ายังเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่9อยู่เนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่พอมีการรัฐประหารเนี่ยคุณประยุทธ์ได้ออกกฎหมายแบบย้อนเวลากลับไป 4-5 ฉบับเนี่ยมันทำให้มันเป็นการเร่งปฏิกิริยาของกระแสคนรุ่นใหม่ที่จะเดินข้างหน้าเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วก็แค่มีสถานการณ์ขึ้นมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละที่มันทำให้คนรู้สึกตื่นนะครับแล้วตื่นพวกนี้ตื่นแล้วตื่นเลยด้วยครับตื่นแล้วไม่กลับไปหลับแน่ๆ